การซื้อรถยนต์ในโครงการรถคันแรกมีประชาชนทิ้งใบจองกว่า10,000แสนคันนะคะเนื่องจากลูกค้าชะลอการตัดสินใจซื้อหลังเศรษฐกิจชะลอตัวและการเมืองยืดเยื้อค่ะนายสุรพงศ์พิสิทธิพัฒนาพงศ์โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ยังมีรถยนต์ในโครงการรถคันแรกค้างการส่งมอบจำนวน1 2 0 0 0 0คันซึ่งผู้ที่ยังไม่ได้บอกเลิกใบจองกลุ่มสพสานมิตรจะให้เวลา3เดือน หลังจากนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ดังนั้นตัวแทนจำหน่ายรถหรือดีล l เลอร์จะต้องติดต่อกับลูกค้าเพื่อขอความชัดเจนว่าจะไม่รับรถแล้วเพื่อกรมสรภาษามิตรจะได้ดำเนินการยุติการอนุมัติงบต่อไปสำหรับยอดการผลิตรถยนต์ยอดขายในประเทศและยอดการส่งออกในเดือนมกราคมลถลงทั้งหมด เมื่อเทียบกับเดือนมก,กราคมปีก่อนโดยมีการผลิตรถยนต์162,652คันลดลงร้อยละ31.09ยอดขายรถยนต์ในประเทศลดลงร้อยละ45.5มีจํามีจำนวน68,508คันต่ำที่สุดในรอบ2ปีเนื่องจากสิ้นสุดโครงการรถยนต์คันแรกรวมทั้งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษ,ษฐกิจชะลอตัวและปัญหาการเมืองที่ยืดเยื้อส่งผลให้ประชาชนชะลอการตัดสินใจซื้อ ส่วนการส่งออกมีจำนวน81,025คันลดลง6.93